สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกาญจนาขวัญเมืองนะคะตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติทางการเกษตรนะคะสังกัดสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรค่ะเป็นผู้ที่ได้รับทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาของสวกประจำปี2555ซึ่งเป็นทุนต่างประเทศระดับปริญญาเอกนะคะไปศึกษาต่อโดยเน้นการวิจัยณ University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่นค่ะซึ่งในขณะนี้นะคะในเทอมของการจบการศึกษาในระดับปริญญาเอกเนี่ยจะต้องมีการตีพิมพ์ผลงานที่มี impact สูงถึง5 paper หรือ5เล่มด้วยกันรวมไปถึงวิทยานิพนธ์อีก1เล่มขณะนี้นะคะก็ได้มีการตีพิมพ์ผลงานที่มี impact สูงไปแล้ว4ผลงานและอยู่ระหว่างการรอการตีพิมพ์อีก1ผลงานในขณะที่วิทยานิพนธ์ก็ได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วและส่งไปทางอาจารย์ที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับหัวข้อวิทยานิพนธ์นะคะก็จะเป็นเรื่อง Future Resilience and Sustainability of Thailand Agriculture Studies on Farming Successions and Crop Choice in Southern Regions นะคะซึ่งผลงานที่ตีพิมพ์5 paper จะเป็นผลงานที่เชื่อมโยงกันและมีประโยชน์อย่างยิ่งในเรื่องของข้อเสนอในเรื่องของการจัดสรรที่ดินทางการเกษตรการวางแผนการสืบทอดอาชีพเกษตรโดยจะมีประโยชน์ในการวางแผนกำลังคนและการพัฒนาภาคการเกษตรในอนาคตส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่มีประโยชน์ก็คือการออกแบบนโยบายโดยการใช้ choice experiment model ซึ่งตัวนี้เนี่ยนะคะก่อนที่การดำเนินมาตรการหรือนโยบายภาคการเกษตรใดๆเกิดขึ้นหากภาครัฐหรือหากภาคเกษตรเนี่ยมีการออกแบบมาตรการหรือนโยบายที่เหมาะสมที่มีความเป็นไปได้และนำนโยบายนั้นไปทดสอบกับความพึงพอใจหรือการยอมรับจากเกษตรกรโดยการใช้ choice experiment เมื่อเรานำไปทดสอบจากเกษตรกรแล้วผลที่ได้ออกมาเนี่ยจะนำมาสู่การดำเนินมาตรการหรือนโยบายของภาครัฐที่ตรงกับความต้องการของเกษตรกรเกิดการประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดกับงบประมาณภาครัฐที่จะลงไปดำเนินการในนโยบายใดนโยบายหนึ่งนะคะซึ่งตัวอย่างที่ผู้วิจัยได้นำ choice experiment แล้วก็การออกแบบนโยบายภาครัฐมาใช้ก็คือการออกแบบที่เป็นการตัดสินใจปลูกทดแทนของเกษตรกรชาวสวนกาแฟในจังหวัดชุมพรนอกจากการตีพิมพ์ผลงานที่ได้ศึกษาแล้วนั้นนะคะผลงานยังได้ถูกนำเสนอในเวทีระดับนานาชาติและได้รับรางวัล Outstanding Paper ส่วนในเรื่องของผลงานที่ศึกษาได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์จะแบ่งออกเป็น2ลักษณะอันแรกผลงานถูกใช้ในการสนับสนุนเพื่อการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนภาคการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรและในส่วนที่2ในเรื่องของ Choice Experiment หรือการออกแบบเชิงนโยบายผลงานก็ถูกนำไปใช้เป็นวิธีการในการออกแบบมาตรการในการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟโรบัสต้าซึ่งมาตรการดังกล่าวได้ถูกนำเสนอและหยิบยกขึ้นมาภายใต้คณะอนุกรรมการพืชสวนเพื่อที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟโรบัสต้าให้เป็นอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนของประเทศไทยด้วยนี่ก็คือเป็นตัวอย่างของผลงานที่สามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมขอขอบคุณค่ะ